มันไม่ได้ให้ใส่ตรงนี้นะมันให้ใส่มันจะมีให้กดอยู่ข้างล่างนี่แหละให้กดเหมือนเราสมัครอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ผมใส่อีเมลมาแล้วมันไม่ขึ้นให้กดสมัครผมก็ขออนุญาตใส่อีเมลเข้าไปเลยนะครับโอเคหลังจากเข้ามาแล้วครับผมให้เลือกเซิร์ฟเวอร์เป็น United States เป็นดอลลาร์นะผมอันที่อะไรวะเดี๋ยวๆ1 2 3 4 5 6 7อันที่7นะผมนับจากข้างบนมาข้างล่างอันที่7นะฮะนี่ฮะดอลลาร์เสร็จแล้วกดให้มันเชื่อมต่อครับผมแล้วใหม่นะปึ๊บอย่างงี้ใช่มั้ยตอนแรกมันจะขึ้นรูปกุญแจให้เรากดโอเคนะครับผมกดโอเคไปผมมันไม่ขึ้นไม่รู้เป็นอะไรนะนี่ฮะมันจะขึ้นรูปกุญแจที่ด้านบนเห็นไหมครับโอเคครับหลังจากที่มันขึ้นรูปกุญแจเสร็จแล้วก็ให้เข้าเกมไปเลยครับผมส่วนถามว่ามันจะโดน GM แบนไหมอันนี้ก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ผมเคยทำแบกครั้งหนึ่งละก็ไม่โดนแบนครับผมไม่เป็นอะไรเลยนะก็ผมอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคนที่ชอบของฟรีนะผมว่าเอาเรื่องอยู่นะโอเคตอนนี้ได้เข้ามาที่หน้าตัวละครของเราอันนี้คือผมไม่ได้เข้าเล่นมา26วันแล้วนะครับผม คืออันนี้ผมใช้ไอดีด้วยที่ผมรับไม่ได้นี่ก็เพราะว่ามันถ้าใครถึงแรงระดับไดมอนด์แล้วมันจะสามารถรับได้หมดเลยครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้ก็เป็นภารกิจให้เราทำครับสำหรับใครที่มีเวลาก็ทำได้นะผมแต่อย่าลืมอะล็อกอินแพนด้าไว้ด้วยนะครับไม่งั้นไอตัวนี้มันจะไม่ขึ้นเลยฮะนี่ฮะเราสามารถมาแลกเอาปืนคาได้ครับผมคา98แต่ผมแนะนำให้ทำอันนี้ผมให้แรงถึงไดมอนด์ฮะแล้วมารับไอตัวนี้ฮะเขาจะได้เหรียญ SC เยอะมากเลยฮะนี่ครับผมแล้วเราก็เอามาแลกให้ผมที่ตรงรีดีมรีวอร์ดนี่ฮะก็จะแลกเสื้อแลกขา98อันนี้ได้แลกนะฮะไอชิ้นส่วนกล่องสีทองเนี่ยฮะได้ค่อนข้างเยอะเลยครับผมไอตัวนี้ผมไม่ได้เล่นเว้ยแล้วมันไม่สามารถจะรับได้แต่ผมใช้ตัวละครหลักที่ผมเล่นรับไปแล้วครับผมรับได้ทุกอย่างแล้วก็ผมก็ซื้อเสื้อซื้ออะไรไปทุกอย่างแล้วก็ถือว่าใครที่เป็นสายฟรีก็ลองทำตามดูได้ครับผมก็ไม่เสียหายอะไรนะมันก็ไม่เชิงแฮกนะฮะวิดีโอนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนผมไปครับสวัสดีครับ